ยอมรับว่ายิงเพื่อนบ้านขับรถพาศพไปสารภาพกับทนายจอห์นมาแชลวัย52ปีได้ขับรถไปที่สำนักงานทนายความของเขาในฟอร์ตไมเออร์รัฐฟลอริดาพร้อมศพในกระบะรถทนายความโรเบิร์ตแฮร์ริสได้โทรแจ้ง911แล้วอธิบายเรื่องราวทั้งหมดกับตำรวจจอห์นและเพื่อนบ้านของเขาเท็ดฮับเบิลได้ทะเลาะกันเนื่องจากจอห์นได้ปิดหลุมสำหรับเต่าด้วยห้องน้ำเคลื่อนที่จอห์นกล่าวว่าเท็ดขู่เขาแต่เพื่อนบ้านรายอื่นกล่าวว่าเท็ดเป็นคนเงียบๆและก็เป็นกันเองในขณะที่ทุกคนต่างก็คิดว่าจอห์นเป็นคนที่ไม่ค่อยจะปกตินอกจากนี้จอห์นยังเคยถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยการขับรถชนคนระหว่างการโต้เถียงกันในลานจอดรถเมื่อปีที่แล้วแต่จอห์นกล่าวว่าเขาจำได้ว่าเท็ดได้เข้ามาหาแล้วก็คว้าปืนออกมาตบหน้าเขาจนทำให้เขาฟันหลุดและนิ้วหักเพื่อป้องกันตัวจอห์นจึงได้คว้าปืนออกมายิงเท็ดจนเสียชีวิตจากนั้นเขาได้ขับรถนำศพของเท็ดไปยังสำนักงานทนายความเนื่องจากทนายความของเขาเป็นเพียงผู้เดียวที่เขาสามารถวางใจได้ระหว่างที่ตำรวจสืบสวนเหตุการณ์จอห์นมาแชลไม่ได้ถูกจับแต่อย่างใดเพราะว่านี่คือฟลอริดา